สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตลูกจ้างร้องถึงกองทุนประกันสังคมขอเบิกเงินสะสมมาใช้ช่วงวิกฤตเมื่อวันที่2เมษายนผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวีรัตได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรียนกองทุนประกันสังคมเรื่องอยากจะขอนำเงินสะสมชราภาพออกมาใช้ก่อนในช่วงวิกฤตโควิดโดยได้ระบุข้อความว่าเรียนกองทุนประกันสังคมเงินสะสมช่วยเอามาจ่ายให้ผมตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ผมไม่มีกินไม่ต้องรอคอยจนแก่มันเป็นเงินที่ผมเก็บสะสมมาตอนที่มีงานทำไม่ใช่เงินภาษีพยายามโทรไปประกันสังคมเป็นอาทิตย์แล้วไม่มีคนรับสายสักทีผมเก็บมา20กว่าปีแล้วอย่าเอาของผมไปเก็บไว้เลยตอนนี้ผมลำบากมากไม่ต้องการรับเป็นรายเดือนเพราะเดือนละ 2,000 กว่าบาทอยู่ภูเก็ตไม่พอกินซึ่งหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นจริงของเขาของผมมีอยู่ 50,000 กว่าแต่ตอนนี้ค่าไฟยังไม่มีจ่ายเลยพูดได้คิดได้ครับแต่ไม่มีทางทำได้เห็นด้วยของเงินของเราคืนด้วยก็หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณานะคะเพราะถ้ามีเงินตรงนี้นำมาใช้ต่อลมหายใจโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ